งนี้นะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับซึ่งผมมีเรื่องราวความรักเกี่ยวกับพ่อลูกของนักฟุตบอลทีมชาติไทยคุณกิตติศักดิ์ระวังป่าค่ะเวลาเขาพูดความรักถึงลูกเนี่ยบรรยายออกมาไม่ได้อยากให้ท่านผู้ชมฟังว่ากิตติศักดิ์ระวังป่าเนี่ยเขามีความรักต่อลูกเขาอย่างไรไปชมสกู๊ปความรักของพ่อของกิตติศักดิ์ระวังป่าครับน้องบอสครับชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเกียรติชัยระวังป่าก็ตอนนี้เขาอายุได้8ขวบแล้วเขามีรูปร่างสูงครับแต่กล้ามเนื้อยังเล็กอยู่แต่เขาก็ชอบฟุตบอลนะฮะแต่ว่าก็ยังเล่นไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ชอบไปเชียร์พ่อลาพ่อไปแข่งบอลทั้งสโมสรและทีมชาตินะเขาก็จะลงไปเชียร์ลงไปให้กำลังใจตั้งแต่เขาเกิดมาก็พยายามจะสอนในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็บอกเขาตลอดว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์ให้ลูกเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กดีไม่ดื้อก็อยากให้เป็นฮะเป็นนักกีฬาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะเป็นนักฟุตบอลฮะแต่ว่าอยากจะให้เขาออกกำลังกายนะเป็นเด็กที่แข็งแรงนะคือจากที่เราเคยเป็นลูกมาก่อนแล้วก็มีพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่คอยอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเรามาเนี่ยเราก็รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณที่คุณพ่อได้ให้เราเติบโตมาแล้วให้ความรู้แล้วก็ให้ความสามารถเราเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เราได้มีครอบครัวแล้วก็เรามีลูกเป็นลูกผู้ชายเนี่ยเรารู้ว่าหัวอกความเป็นพ่อเนี่ยรักลูกขนาดไหนแล้วเป็นห่วงลูกขนาดไหนแล้วเวลาอยู่ห่างไกลเนี่ยเวลาเราไปเตะบอลต่างประเทศเนี่ยทั้งทีมชาติและสโมสรเนี่ยมันเหมือนกับเราคิดถึงเขาตลอดเวลาเราเป็นห่วงว่าเขาจะทำอะไรอยู่เป็นยังไงอยู่ยังไงเนี่ยก็รู้สึกเสียใจที่คุณพ่อได้จากผมไปประมาณเกือบ20ปีแล้วรู้สึกเสียใจที่ว่าทำไมท่านไม่อยู่ตอนนี้เขาจะได้เห็นว่าเออเราเนี่ยมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีทำชื่อเสียงให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็มีบ้านมีอะไรเราสามารถสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วก็ถ้าท่านอยู่ท่านคงภูมิใจเหมือนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะเวลามีอะไรก็จะปรึกษากันอยู่ตลอดนะคะเวลาเขามีปัญหาอะไรแล้วก็จะพูดหรือว่าปลอบกันอยู่ตลอดนะคะเพราะครอบครัวเรามีอะไรเนี่ยคือจะพูดคุยกันบอกมีอะไรเนี่ยคือพูดไม่ปิดบังกันค่ะTomorrow